โยก็ขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็พบกันอีกแล้วเนาะกับช่องสนุกเกอร์ฮะก็สำหรับคลิปในวันนี้ผมก็จะมาทำการรีวิว DX Beadless Buckle Buckle ชิ้นใหม่สำหรับใช้ในการเรียกชุดกรอดตัวใหม่จากซีรีส์ของ Mask Raider Geese นั่นเองนะฮะก็สำหรับเจ้า DX Beadless Buckle ชิ้นนี้จะมีลูกเล่นแสงสีและเสียงเป็นอย่างไรกันบ้างก็ไปติดตามชมกันได้เลยฮะสำหรับสิ่งที่เราจะได้มาภายในกล่องนี้นะฮะก็จะประกอบไปด้วย DX Beadless Buckle 1ชิ้นและสิ่งที่ Race Buckle ทุกชิ้นจะแถมมาแต่นี้จะ Race Buckle นั้นไม่แถมมาให้นะฮะเราจะเป็นในส่วนของขอ ID สำหรับแปลงเป็น Mask Raider Nago ด้วยอีก1ชิ้นนั่นเองก็สำหรับเจ้าบัคเกิลชิ้นนี้จะเป็นบัคเกิลชิ้นแรกที่มีเสียงดังออกมาอีกด้วยนั่นเองนะฮะตัวบีดบัคเกิลชิ้นนี้จะมาในธีมของแผงเครื่องดนตรีซึ่งวงกลมด้านบนสุดสีดำก็จะมีแผ่นที่ให้เราสามารถสแครชเสียงเล่นได้และตรงด้านล่างก็จะมีตัวแป้นเปียโนมาให้เราได้กดเล่นได้อีกด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งไม่ว่าจะเป็นตัวแผ่นสแครชเสียงหรือว่าตัวแป้นเปียโนหากว่าเราได้ลองกดเล่นดูแล้วก็จะมีเสียงเพลงดังออกมาให้ด้วยนั่นเองในส่วนของสีชมพูตรงนี้หากว่าเรามองดูดีๆแล้วก็จะมีลำโพงแอบซ่อนเนียนไว้อยู่ตรงลวดลายของขอบบัคเกิลนั้นจัดทำออกมาเป็นแถบและตรงด้านหลังก็จะมีที่ใส่ฐานแอบเนียนซ่อนเอาไว้อยู่ซึ่งจะตัวของเล่นชิ้นนี้ก็จะใช้ฐานกระดุม LRCC ทั้งหมด2ก้อนก็เรียกได้ว่าตัวลูกเล่นที่เป็นเสียงเนี่ยมีความจัดเต็มแน่นอนแฮะและสำหรับคอ ID ของ Mask Raider Nago นะฮะก็จะเป็นคอ ID สีดำล้วนและตรงกลางของคอ ID เนี่ยก็จะมีภาพสัญลักษณ์ของ Mask Raider Nago แปะติดเอาไว้อยู่นั่นเองนะฮะซึ่งก็แน่นอนว่าจะตัวคอ ID ของ Mask Raider Nago นี้ก็เหมือนกับคอ ID ชิ้นอื่นๆที่มันจะไม่มีทั้งลูกเล่นแสงสีหรือเสียงใดๆทั้งสิ้นมันจะเป็นเพียงแค่คอ ID เปล่าๆที่พอเซตลงไปบนเข็มขัดแล้วเนี่ยก็จะมีเพียงเสียงที่ขึ้นแค่ว่า Entry ดังออกมาเพียงเท่านั้นนะฮะDuel on.
ก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับผมสำหรับ DX Beatrice Buckle เสียงดนตรีชิ้นนี้นั่นเองนะฮะก็ถูกใจใครหลายๆคนกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยก็สำหรับผมนั้นก็เรียกได้ว่าเจ้าตัว Buckle ชิ้นนี้เนี่ยทำออกมาได้ดูโดดเด่นและสะดุดตามากกว่า Buckle ชิ้นอื่นๆที่บันไดได้วางขายมาก่อนหน้านี้เลยก็ว่าได้นะฮะเพราะด้วยความที่ตัวของมันเนี่ยมีเสียงในตัวของมันเองทำให้เราสามารถเล่นกับตัว Buckle ได้แบบเพลิดเพลินโดยที่ไม่ต้องพึ่งกับหัวเข็มขัดอย่าง DX Desert Driver เหมือนกับ Buckle ชิ้นอื่นๆเลยนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าให้เปรียบกับ Buckle ชิ้นอื่นแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าก็ทำออกมาได้คุ้มค่าคุ้มราคาน่าเก็บสะสมมากกว่าตัว Buckle ชิ้นอื่นๆที่บันไดได้วางขายออกมาก่อนหน้านี้เลยก็ว่าได้นะครับผมว่ามีความคิดเห็นกันยังไงบ้างฮะก็มาเม้นแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างใต้ของคลิปนี้ดูก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปของผมด้วยนะครับผมเอาล่ะฮะก็สำหรับคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลยก็แล้วกันเอาไว้เจอกันจ้า